สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับน้องเฟิร์นสวัสดีค่ะกล่าวถึงงานแถลงข่าววันนี้ก่อนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นงานกาล่าดินเนอร์ของมิสแกรนด์กรุงเทพนะคะ2022ค่ะวันนี้เฟิร์นก็มาร่วมงานด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นหนึ่งในลูกสาวของ PD นะคะคุณแอมสรยาของเราค่ะมาต้อนรับน้องใหม่ค่ะมิสแกรนด์กรุงเทพใช่ได้เลยพูดถึงนะคะน้องๆเยาวชนนะคะที่อยากมาประกวดมิสแกรนด์ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างอ๋อโอเคคือถ้าน้องมีความฝันนะมีใจที่รักในการประกวดนะคะเฟิร์นก็อยากให้น้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรเลยก็คือเราทำตามความฝันของเราให้เต็มที่นะคะแล้วก็ตั้งใจทำมันเฟิร์นเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันต้องสำเร็จมันต้องเป็นวันของเราแน่นอนได้พูดถึงเยาวชนมีการเรียนออนไลน์อยากฝากกำลังใจถึงน้องๆนิดนึงค่ะก็อยากให้น้องก็คือตอนนี้มันยังทำอะไรไม่ได้ถ้าน้องยังเรียนออนไลน์อยู่ก็ขอให้น้องตั้งใจนะคะก็ใช้เวลาตรงนี้นะคะให้เป็นประโยชน์นะคะเรียนแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้เนี่ยให้ได้มากที่สุดเพื่อที่วันนึงที่เราสามารถไปออนไซต์ได้เนี่ยเราก็จะลุยเต็มที่ค่ะปฏิบัติให้เต็มที่ค่ะได้เลยอยากฝากถึงพี่น้องคนไทยในการดูแลตัวเองในช่วงโควิดโอไมครอนระบาดอีกครั้งค่ะจริงๆแล้วเราต้องอยู่กับมันให้ได้ละตอนนี้เพราะว่าเฟิร์นเชื่อว่ามันยังไม่หายไปหรอกมันคงอีกนานแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวนะมันไม่ใช่ new normal ละตอนนี้มันคือปัจจุบันที่เราต้องอยู่กับมันให้ได้ทุกคนก็ขอให้ดูแลตัวเองนะคะให้ดีที่สุดค่ะทำให้มันเหมือนแบบเป็นประจำวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถอยู่กับมันได้แล้วก็ใช้ชีวิตนะคะให้มันผ่านตรงนี้ไปได้ค่ะได้เลยวัยรุ่นนะคะในสังคมออนไลน์มีการบูลลี่กันในการเล่นออนไลน์นะอยากฝากถึงเยาวชนในการเล่นตรงนี้นิดนึงใช่ค่ะจริงๆแล้วโซเชียลมันก็เป็นเหมือนดับสองคมนะคะที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจคอมเมนต์หรือพิมพ์อะไรลงไปเนี่ยขอให้คิดไตร่ตรองนะคะนึกถึงใจเขาใจเรานะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะจะทำให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดีค่ะได้เลยขอบคุณน้องเฟิร์นมากค่ะ